สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและคุณครูที่ชมอยู่นะครับพบกับรายการครูประถมคนเก่งนะครับซึ่งผลิตโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV นะครับก็จัดรายการครูประถมคนเก่งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษานะครับเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนเรียนแล้วเกิดความสุขเกิดความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมที่คุณครูจะได้นำไปใช้กับนักเรียนได้นะครับเช่นกันครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูจากโรงเรียนวัดด่านสำโรงมาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับคุณครูครับแล้วก็คุณครูก็จะร่วมทำกิจกรรมกับเราไปจนจบรายการนะครับสำหรับวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ก่อนนะครับว่ามีลักษณะไงนะครับพอพูดถึงสามเหลี่ยมนะครับคุณครูก็นึกถึงอะไรขึ้นมาทันทีเลยรูปใช่ไหมรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมถ้าบอกว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกรูปสามเหลี่ยมลักษณะต้องเป็นยังไงครับคุณครูครับมีด้านสามด้านเข้ากันมีด้านสามด้านสามด้านมีมุมมีมุมสามมุมสามมุมนะนอกจากนั้นต้องมีสมบัติอันคือต้องเป็นรูปปิดอันนี้สำคัญมากนะครับต้องเป็นรูปปิดที่มีด้านสามด้านมีมุมสามมุมนะครับรูปสามเหลี่ยมแล้วเราก็นำรูปสามเหลี่ยมนี่แหละมาทำเป็นเกมเพราะเด็กชอบเล่นเกมใช่ไหมครับเมื่อเด็กชอบเล่นเกมแล้วก็เอาเกมกับคณิตศาสตร์มาผนวกกันนะเราจะตั้งชื่อนี้ว่าสามเหลี่ยมมหัศจรรย์นะครับมาดูลักษณะของสามเหลี่ยมมหัศจรรย์กันนะครับเริ่มแรกเอาง่ายๆก่อนนะครับดูที่รูปสามเหลี่ยมนี้นะครับเราจะนำรูปวงกลมมาวางไว้นะครับ6ตำแหน่งจากนั้นก็กำหนดว่าให้นำจำนวนเหล่านี้นะครับมี1 2 3 4 5และ6นะครับโดยนำ1 2 3 4 5 6มาวางณตำแหน่งต่างๆแล้วให้ได้ผลบวกเท่ากับที่กำหนดคือปกติถ้าเราให้นักเรียนคิดบวกโจทย์บวกนะครับเอาจำนวนนู้นจำนวนนี้มาบวกกันเนี่ยอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่แต่ถ้าทำอย่างนี้เด็กอาจจะสนุกขึ้นนะครับลองดูก่อนนะครับคุณครูที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับลองคิดตามด้วยนะครับถ้าเราจะนำจำนวน1 2 3 4 5 6มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วมีข้อกำหนดว่าให้แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับมีผลบวกเท่ากันนะครับแล้วให้เท่ากับ9นะครับโจทย์ข้อนี้เราต้องการผลบวกเท่ากับ9นะครับในแต่ละด้านผมเขียนตรงนี้ไว้ก่อนนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าด้านนี้มีจำนวนกี่จำนวนครับ3จำนวน3จำนวนด้านนี้ก็3จำนวนรวมกันแล้วได้9ด้านนี้3จำนวนรวมกันได้9คุณครูที่ชมอยู่นะครับลองดูนะครับลองนำจำนวน1 2 3 4 6เติมแล้วก็ลองหาผลบวกดูนะครับว่าเติมยังไงถึงได้แต่ละด้านเป็น9ลองดูครับอาจจะต้องค่อยๆ คิดสักนิดนึงนะครับคุณครูใจเย็นๆนะครับลองครั้งแรกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จลองเปลี่ยนดูนะครับทดลองสุ่มดูคิดว่าใช้เวลานานไหมครับถ้าเราทดลองสุ่มนานนานใช่ไหมครับคุณครูอาจจะต้องลองเอา1มาใส่ตรงนี้เอา2มาใส่ตรงนี้เอา3มาใส่ตรงนี้ซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลามากแต่ถ้าเรามีเทคนิคและวิธีการเห็นไหมครับถ้ามีเทคนิคและวิธีการเนี่ยจะทำให้เราคิดง่ายขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ถ้าคุณครูได้เทคนิคแล้วก็วิธีการนี้ไปนะครับต่อให้ผลบวกเป็น9เป็น10เป็น11 12หาได้โดยไม่ยากใช่ไหมครับทีนี้มันก็ต้องมาวิเคราะห์กันก่อนจากรูปนะครับดูที่รูปนะครับเรามีผลบวกของด้าน3ด้านนะครับแล้วแต่ละด้านเราต้องการให้ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับ9เท่าไหร่ครับ9นะด้านนี้
บวกกันก็ได้9ด้านนี้บวกกันก็ได้9ด้านนี้บวกกันแล้วได้9รวม3ด้านบวกกันได้เท่าไหร่ครับเนี่ยก็ต้อง9 3คูณด้วย9เป็น27เขียนให้ถูกต้องแล้วเป็นอย่างนี้นะครับผลบวกแต่ละด้านเป็น9แล้วมีทั้งหมด3ด้านนะครับรวมกันแล้วได้27แต่จำนวนที่เรามีครับเรามี1 2 3 4 5 6คุณครูลองบวกกันดีครับได้เท่าไหร่ครับ31เท่าไหร่นะครับคิดง่ายๆครับเอาที่เรารู้4กับ6เป็น10 2กับ3เป็น5กับอีก5เป็น10รวมอีก10รวมกับอีก1ก็เป็น21แล้วยังไงล่ะครับผลบวกแต่ละด้านรวมกันได้27แต่จำนวนที่เรานำมาเติมนะครับ1 2 3 4 5 6รวมกันแล้วได้แค่21เกิดอะไรขึ้นครับมันไม่พอใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่มีพอก็แสดงว่าผลรวมเนี่ยได้27 แต่จำนวนที่เรานำมารวมกันเนี่ย1ถึง6มันได้แค่21มันต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย6ใช่ไหมครับเจ้า6ตัวนี้แหละจะช่วยเราหาคำตอบได้ง่ายขึ้นแสดงว่าถ้าเราจะทำให้21เนี่ยไปเท่ากับ27เราก็ต้องบวกเพิ่มอีก6 6ก็คือตัวที่เราเป็นไงครับใช้บวกทุกใช้บวกทุกตัวซ้ำกันมีตำแหน่งไหนครับที่เราใช้ซ้ำกัน1มีมุมยอดตรงนี้ใช่ไหมตรงยอดสูงสุดตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้ก็แสดงว่าวางตรงไหนตรงจุดยอดมุมเนี่ยนะครับ3จุดเนี่ยเราใช้รวมกันแล้วใช้รวมกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ6คุณครูมองออกไหมครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงหาจำนวนกี่จำนวนครับ1 2 3กี่จำนวนครับ3จำนวนที่มีผลบวกเท่ากับเท่าไหร่ครับ6 6มี1 2 3มี6มีอะไร3จำนวนหาจำนวน3จำนวนที่มีผลบวกเป็น6มีอะไรครับก็มี3แน่นอนครับจำนวนนี้ไม่ยากครับ1 2 3 1 2 3รวมกันได้6 6ก็แสดงว่าจำนวนที่อยู่บนยอดเป็นอะไรครับ1 2 3 1 2 3ได้ยอดแล้วที่เหลือยากไหมครับไม่ยากแต่ละด้านผลรวมเป็น9 1กับ3 4เป็น4ขาดที่เท่าไหร่ครับจะครบ93กับ2เป็น5ขาดที่เท่าไหร่ครับครบ9ขาดเท่าไหร่ครับ4ขาด4นะครับสุดท้ายครับ1กับ2รวมกันเป็น3ต้องเติมอีกเท่าไหร่ครับถึงจะครบ9 6ค่ะเติม6ค่ะ6ถูกต้องครับเรียบร้อยแล้วครับกลับได้แล้วได้ยังครับได้ค่ะยังครับลืมขั้นตอนสำคัญครับทำไงครับตรวจสอบครับขอแนวล่างก่อนนะครับด้านแนวด้านล่าง1บวกด้วย6บวกด้วย2เป็น9นะครับแนวนี้นะครับ1บวกด้วย5บวกด้วย3เป็น9สุดท้ายครับ3บวกด้วย4บวกด้วย2เป็น9นะอย่าตอบว่า9อย่างเดียวนะครับคิดตามด้วยนะครับนะเป็นไงครับยากไหมครับแรกๆอาจจะคิดว่ายากลองเดาสุ่มไปสุ่มมาแล้วจริงๆแล้วคำตอบอาจจะไม่มีคำตอบเดียวก็ได้นะครับคุณครูลองคิดดูอาจจะมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่นะตอนนี้
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของเรานะครับนำจำนวน1 2 3 4 5และ6มาเติมแล้วได้ผลบวกเป็น9ได้อย่างนี้ต่อไปคุณครูลองคิดว่าเอมีจำนวนอื่นอีกไหมครับที่จะนำ1 2 3 4 6ไปเติมแล้วไม่ได้ผลบวกแต่ละด้านเท่ากันที่ไม่ใช่9คุณครูคิดว่ามีไหมครับคิดว่ามีไหมครับคิดว่าน่าจะมีใช่ไหมถ้ามีจะเป็นเท่าไหร่นะลองดูนะครับดูตรงนี้กันนะครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ใช้1ถึง6เติมณตำแหน่งต่างๆให้แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมีผลรวมเป็น10นะครับคุณครูที่รับชมอยู่ทางบ้านลองทำดูนะครับใช้1 2 3 4 5และ6นะครับเติมณตำแหน่งต่างๆให้แต่ละด้านรวมกันแล้วได้10ใช้วิธีการแบบเดิมได้มั้ยครับเดาและตรวจสอบไม่ได้เมื่อกี้เราเรียนรู้วิธีใหม่มาทำยังไงครับบวกเอา3ด้านทำยังไงครับเอา3ด้านไปคูณกับจำนวนแต่ละด้านรวมกันได้10มีกี่ด้านครับมี3ด้าน3ด้าน ผลรวมได้เท่าไหร่ครับ30ค่ะผลรวมของ3ด้านก็เป็น30 30แล้วเราลองนำ1 2 3 4 5และ6มารวมกันได้เท่าไหร่ครับ21เมื่อกี้จำได้ว่าเป็น21นะครับผลรวมแต่ละด้านรวมกันแล้วได้30แต่จำนวนที่เรามีอยู่มีแค่21นั่นหมายความว่ายังไงครับขาดอีก9ขาดอีกเท่าไหร่ครับ9แล้วจำนวนที่ขาดก็คือจำนวนที่เราใช้ซ้ำกันนั่นเองใช่ไหมครับจากตรงนี้มีจำนวนไหนที่เราใช้ซ้ำกันครับจำนวนที่อยู่บนข้างตรงจุดยอดของรูปใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับก็ต้องหาจำนวนที่บวกกัน3จำนวนที่รวมกันแล้วได้9 4 3 1 4 2 3 4 8 9 2 3 4ก็ได้9 2 3 4 2 3 4 2 3 4คุณครูจะเจอว่ามีเยอะมากลองยกตัวอย่างมีอะไรบ้างครับ2 3 4 2 3 4 2บวก3บวกด้วย4ก็เป็น9 1 3 5 1 3 5ก็ได้ค่ะมีอะไรครับ1 3 5ค่ะ1 3 5มีอื่นไหมครับ2แล้วก็4 2 4 1 4 2 4 2 4 2 3 4 2 3 4 2 3เอาไปแล้วเนี่ยเอาไปแล้วนะฮะมีเยอะครับ6บวก2บวก1ใช่6บวก2บวก1 3จำนวนนะครับ1 2 1บวก2บวก1 6 1บวก2บวก6มีอีกเยอะเลยแต่ไม่ใช่ว่าทุกอันจะนำมาใส่ตรงยอดแล้วหาด้านที่เหลือแล้วจะทำให้ผลรวมเป็น10นะครับต้องทดลองดูเดี๋ยวลองดูสักอันก็ได้นะครับอย่างอันแรกลองดูซิว่าจะประสบความสำเร็จไหม2 3 4ถ้าเรานำ2 3 4มาเติมจุดยอดนะครับเติมที่ยอดนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับเราต้องการ10ผลรวมเป็น10ตรงนี้3ตรงนี้2รวมเป็น5ขาดเท่าไหร่ครับ5ขาด5ต่อไปครับ2กับ4เป็น6ขาดเท่าไหร่ครับถึงครบ3ขาดอีก4
ขาดอีก4 4 3 4 1 9 4 3 3ไม่ได้แล้วล่างก็เหมือนกันครับ3กับ4เป็น7ขาดอีก3 3 3ค่ะซ้ำกันไม่ได้แสดงว่าใช้ไม่ได้ชุดนี้ใช้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ทำไมลองชุดถัดไปชุดต่อไปลองนะครับ1บวกด้วย3บวกด้วย5เท่ากับ9นะเพราะว่าเราขาดอยู่9นะครับอย่าสับสนกับผลบวกในแต่ละด้านนะครับแล้วก็ลองมาเติมในจุดยอดดูนะครับ1 3 5คุณครูหลายท่านยิ้มมีโอกาสมีหวังน่าจะได้ลองดูครับเราต้องการผลรวมแต่ละด้านเป็น10 1กับ5เป็น6ขาดอีก4 1กับ3เป็น4ขาดอีก6 6ค่ะขาดอีก6ต่อไป5กับ3เป็น8 8ขาดอีก2 2ค่ะอย่างนี้ถูกต้องหรือยังครับถูกค่ะต้องตรวจสอบก่อนครับตรวจสอบดูอีกครั้งนะครับ1กับ4เป็น5กับอีก5เป็น10แนวนี้บ้าง2กับ3เป็น5กับอีก5เป็น10 10 6กับ6กับ1กับ6เป็น7รวมอีก3เป็น10 10ถูกต้องนะครับเป็นยังไงครับสามเหลี่ยมมหัศจรรย์นอกจากนำ1 2 3 4 5 6เนี่ยนะครับมาใส่แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมให้มีผลรวมเท่ากันแล้วเนี่ยมันจะมีผลรวมเท่ากับเท่าไหร่บ้างนะครับเมื่อกี้ตอนแรกเราได้ใช่ไหมครับว่าผลรวมเท่ากับเท่าไหร่อันแรกเลยคือผลรวมเท่ากับแต่ละด้านเป็น9ใช่ไหมครับจากนั้นคิดมาเป็น10 10ต่อไปคิดว่าเป็นอะไรครับ11 11 12 12แล้วคิดว่าเป็น13ได้ไหมไม่ได้อ่ะสูงสุดมันแค่6ทำไมครับบวกกันนะบวกกันอ่ะบวกกันสูงสุดได้6บวกกันสูงสุดได้6ยังไงครับคุณครูตัวสูงสุดมันแค่6ใช่ไหมครับบวกกันก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้านำ1 2 3 4 5 6 6 2 12ตัวสูงสุดมาใส่ตรงนี้นะครับจะได้ผลรวมแต่ละด้านสูงสุดแค่12 12นะครับตัวสุดท้ายสูงสุดมันคือน้อยสุดก็จะเป็นผลบวกที่เท่ากันในแต่ละด้านก็เป็น9นี่คือใช้1ถึง6แต่ถ้าคุณครูขยายไม่ใช้1ถึง6ละอยากใช้อื่นบ้างอันนี้ใช้1ถึง6นะครับแต่ถ้าคุณครูลองขยายถ้าใช้2ถึง7ผลรวมที่เท่ากันแต่ละด้านจะเป็นเท่าไหร่ฝากลองไปคิดดูนะครับลองไปทดลองดูจะเป็น9ได้ไหมเป็น10 11 12ได้ไหมหรือว่าจะเป็น13 14 15 16ลองดูนะครับพวกนี้เราสามารถที่จะนำแนวคิดตรงนี้ไปเป็นโครงงานได้อันนี้คือโครงงานคณิตศาสตร์แท้ๆเลยนะครับใช้ความรู้ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเลยนะครับอันนี้เป็นโครงงานประเภทสำรวจแนวคิดทฤษฎีนะครับแล้วนักเรียนสามารถจะตั้งทฤษฎีได้เลยว่าถ้าใช้1ถึง6ผลรวมของแต่ละด้านต้องเป็น9 10 11 12เป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าใช้2ถึง7ผลรวมจะเป็นเท่านี้ถ้าใช้3ถึง8ผลรวมเป็นเท่านี้นะครับฝากลองไปคิดดูนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราขยายความรู้หน่อยอันนี้เราใช้1ถึง6แต่จริงแล้วเลขโดดเรามี10ตัวนะครับตัดศูนย์ไปเหลือ9นะถ้าเราลองใช้จำนวนที่มากกว่านี้หน่อยเมื่อกี้ใช้แค่6ใช่ไหมครับถ้าเราขยาย1ถึง9เลย
แต่ใช้สามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยจะได้ไหมลองดูนะครับลักษณะเหมือนกับเมื่อกี้เปรียบเลยแต่มีอะไรเพิ่มเข้ามาครับวงกลมจำนวนรูปวงกลมมีกี่วงครับ4ด้านละ4ด้านละ4สามด้านเป็น12ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หักตรงมุมออก1 2 3 4 5 6 7 8 9แน่นอนครับต้องนำจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8และ9มาเติมนี่ครับแล้วให้ได้ผลบวกเท่ากันผลบวกที่เท่ากันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมกำหนดไว้เลยให้ผลบวกเป็น17คุณครูที่ชมอยู่ทางบ้านและคุณครูที่อยู่ห้องส่งทดลองดูครับจะต้องนำ1วางตรงไหน2วางตรงไหน4 6 7 8 9วางไหนให้แต่ละด้านมีผลรวมเป็น17ด้านนี้ก็17ด้านนี้ก็17ด้านนี้ก็17อย่าลืมนะครับเมื่อกี้เราได้เทคนิควิธีการบางอย่างไปแล้วถ้าเราจะลองผิดลองถูกเสียเวลาแน่นอนเมื่อกี้เราแก้ปัญหายังไงครับที่เราใช้1ถึง6รวมจำนวนเรารวมผลรวมแต่ละด้านก่อนเลยด้านนี้17ด้านนี้17ด้านนี้17รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ย3ด้านแต่ละด้านได้17 51 4 51 51ได้51 45 6แต่พี่นายอีกทีครับ1ถึง9รวมกันได้เท่าไหร่ครับเนี่ยได้45 56 56นำ1บวก2บวกด้วย3บวกด้วย4บวกด้วย5บวกด้วย6บวกด้วย7บวกด้วย8และบวกด้วย9ได้ผลรวมเท่าไหร่ทำยังคิดได้รวดเร็วด้วย9 1จับคู่10ใช่ไหมใช่1กับ9เป็น10 10จับเลยต่อไปครับ2กับ8เป็น22 10 2กับ8เป็น40แล้วอะไรต่ออีกครับ3 7 4 6 4กับ6 4กับ6ได้กี่คู่ครับ4คู่ค่ะ4คู่ก็คือ40 40กับที่เหลือเศษอีก5รวมเป็น45 45ครับอันนี้เทคนิคแรกนะครับในการหาคำตอบถ้าเป็นจำนวนนับที่เรียงกันอย่างเงี้ยจับคู่10นะถ้าเป็นจำนวนนับ1 2 3ไปเรื่อยจนถึง100เนี่ยหาผลรวมใช้วิธีการนี้ได้มั้ยครับได้คูณก็จับคู่100ใช่มั้ยครับใช่อันนี้คือวิธีจับคู่แต่ถ้าไม่ใช้การจับคู่นะหลายคนไม่ชอบจับคู่ชอบเป็นโสดนะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แนะนำเพิ่มเติมสำหรับเทคนิคการหาผลบวกของจำนวนนับที่เรียงกันอย่างนี้นะครับเทคนิคนี้เขาเรียกว่าหาผลบวกแบบ2แถวนะไม่ใช่รถยนต์นะครับไม่ใช่รถโดยสารนะ2แถวก็คือเขียนผลบวกของแถวแรกมาก่อนจากนั้นแถวที่2เขียนกลับกันครับ9บวก8บวก7บวก6บวก5บวก4บวก3บวก2บวก1แต่ละคู่บวกกันเป็นไงครับผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับ10 1กับ9เป็น10 10แต่ละคู่บวกกันเป็น10ทั้งหมดมีกี่คู่ครับก็รู้อยู่แล้ว1ถึง9มันก็ต้องมี9คู่9คูณ10 9คูณด้วย10เท่ากับ90แต่เราต้องการผลบวกแค่แถวเดียวทำไมครับก็หารด้วย2นะก็เท่ากับ45ใช้เทคนิคและวิธีการคิดอย่างนี้ก็ได้นะเอาละทีนี้เจอปัญหาแล้วครับผลรวมที่ต้องการเป็น51แต่ละด้านรวมกันแล้วนะได้51แต่1ถึง9รวมกันแล้วได้45ขาดเท่าไหร่ครับ6ขาดอีก6ก็แสดงว่า
เรามีการใช้จำนวนซ้ำกันใช่ไหมครับใช่มีจำนวนที่ใช้ซ้ำกันกี่จำนวนเนี่ยครับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสามจำนวนนะเราก็หาจำนวน3จำนวนที่รวมกันแล้วได้6 1 2 3 1 2 3มีอะไรครับ1 2 1 2 3โอ้ง่ายเลยนะครับ1 2 3รวมกันได้6หมายความว่า1 2 3ต้องถูกอัญเชิญไปอยู่ตรงไหนครับตรงยอดตรงยอดเลยครับได้ละ1 2 3จากนั้นยากมั้ยครับไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับวิเคราะห์กันต่อแต่ละด้านเราต้องการผลรวมเป็นเท่าไหร่ครับ17 17ตัวที่ถูกใช้ไปแล้วก็คือ1 2 3ทีนี้เราจะหาเอาด้านนี้ก่อนละกันผลรวมเราต้องการ17 1กับ3รวมกันเป็น4ขาดอีกเท่าไหร่ครับครบ17 13ขาดอีก13เราก็มองหาดูซิว่ามี2จำนวนไหนบ้างที่รวมกันแล้วได้13 8กับ5 เยอะไหมเยอะกับ6กับ7มี5กับ8 6บวก7 6บวก7 5บวก8 5บวก8แล้วอะไรครับ4บวก9ได้ไหม4บวก9ก็เลือกเอามาสักจำนวนหนึ่งนะสมมุติผมเลือกคู่นี้แล้วกันนะเอา6กับ7ใส่ด้านไหนด้านนี้นะครับหกกับ7ถูกเลือกไปแล้วต่อไปครับหาผลรวมของด้านนี้บ้าง1กับ2รวมกันได้3ค่ะ14ขาดอีก14ค่ะ2จำนวนไหนครับที่รวมกันได้14 14กับ8กับ8ซ้ำไปยัง8 8ใช้ไปยังครับ8ยังค่ะ8 8 8กับ6 6กับ6 6ก็ไปแล้ว6ไปแล้วก็9 9กับ9กับ5ไงครับ9กับ5 9กับ5รวมกันได้14เอามาเติมเลยครับสุดท้ายเหลืออยู่เท่าไหร่ครับก็เหลืออีก12เหลือ4กับ8 2บวก3ได้5ได้พอดี12เป็น17ใช่ขาดอีกเท่าไหร่ครับ12ขาดอีก12ซึ่งจะครบ17ก็8กับ4กับ8พอดีครับโอเคตรวจสอบสักนิดนึงนะครับตรวจสอบอย่างรวดเร็วนะครับ10 3เป็น107 1กับ9เป็น10 10อันนี้เป็น7 7เอาล่ะ2กับ8เป็น10 3กับ4เป็น7 17 17เห็นไหมครับถ้าเรานำจำนวนนับ1 2 3 4 6 7 8 9นะมาวางในสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ทำให้ผลบวกของแต่ละด้านมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากับ17นะนอกจากนั้นครับไม่ได้มีเพียง17อย่างเดียวนะครับฝากคุณครูด้วยนะครับนะที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับมันจะมีผลบวกที่เท่ากันอีกนะครับจำนวนต่อไปคือผลบวกที่เท่ากันเท่ากับ20แล้วก็เท่ากับ23นะครับลองให้นักเรียนไปสำรวจดูนะครับว่าได้คำตอบอะไรบ้างนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการครูประถมคนเก่งนะครับก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับติดตามชมรายการครูประถมคนเก่งทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ